ผู้ป่วยโควิดในเด็กแม้จะมีอาการไม่รุนแรงนะครับแต่มีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้ชื่อมิสซีเป็นภาวะแทรกซ้อนในเด็กที่หายจากโควิดแล้วนะครับหายจากโควิดแล้วปกติเราเก็บตัวอยู่หรือกักตัวอยู่สัก14วันเนี่ยเราก็จะบอกว่าเชื้อไม่แพร่แล้วล่ะหายแล้วล่ะนะครับแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนนี้ยังเกิดตามมาได้ครับ 1-3 เดือนหลังจากหายจากโควิดครับนะครับมิสซีเนี่ยพบน้อยนะครับแต่อาการรุนแรงมากถ้าเกิดวินิจฉัยช้าให้การรักษาไม่ทันอาจจะเสียชีวิตได้ส่วนใหญ่คนที่พบเนี่ยเราก็จะพบในเด็กโตวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่อายุน้อยนะครับลงมาดูสิครับว่ามิสซีย่อมาจากอะไรนะครับ Multi System Inflammatory Syndrome in Children ลงมาดูทีละตัวนะครับ Multi แปลว่ามากมายนะครับ System แปลว่าระบบแสดงว่ามันไปเกี่ยวข้องกับระบบในร่างกายหลายระบบในเวลาเดียวกัน Inflammatory แปลว่าการอักเสบการติดเชื้อไม่ได้เป็นพระเอกละนะครับแต่การอักเสบเป็นพระเอก Syndrome แปลว่ากลุ่มอาการเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มอาการของการอักเสบของระบบต่างๆในร่างกายหลายๆระบบซึ่งพบในผู้ป่วยเด็กพอเราเข้าใจคำย่อเหล่านี้เราก็มาอธิบายได้นะครับพวกนี้ก็จะเกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติของร่างกายหลังจากหายจากโรคแล้วนะครับระบบภูมิคุ้มกันยังไม่กลับมาปกติครับกลับทำงานผิดปกติก็ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆบางอวัยวะทำหน้าที่ได้ไม่ดีจึงถึงขนาด เกิดอวัยวะล้มเหลวนะครับอาการของมิสซีเนี่ยคล้ายๆกับโรคคาวาซากิที่พบในเด็กเล็กคาวาซากิในเด็กเล็กเนี่ยก็เกิดคล้ายๆกันครับไม่รู้เป็นการติดเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วหายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ดีๆเกิดกลุ่มอาการอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนคิดว่ากลุ่มอาการ2อันเนี่ยหรือมันเป็นเรื่องเดียวกันอันนึงพบในเด็กเล็กอันนึงพบในเด็กโตหรือเปล่าต้องติดตามต่อไปครับอาการของมิสซีนี่มีอะไรบ้างนะครับไข้สูงซึ่งบอกว่ามีการอักเสบอยู่นะครับมีผื่นได้นะครับมีตาแดงได้มีต่อมน้ำเหลืองโตได้เหมือนคาวาซากิเลยนะครับนะครับแล้วก็มีภาวะช็อกได้อันนี้แหละครับที่เรากลัวทีนี้ช็อกเกิดจากอะไรได้บ้างก็เกิดจากการทำงานของอวัยวะในร่างกายผิดปกติไปมีอวัยวะสำคัญมากๆอยู่2อวัยวะครับอวัยวะแรกคือระบบทางเดินอาหารครับเด็กกลุ่มนี้จะมาด้วยเรื่องคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะครับถ้าเด็กมาด้วยเรื่องคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเนี่ยส่วนใหญ่เราก็วินิจฉัยว่ากระเพาะอาหารอักเสบหรืออาหารเป็นพิษนะครับแต่ภาวะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษหรือกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยไข้มักจะไม่สูงครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเคยเป็นโควิดแล้วมาด้วยเรื่องอาการไข้สูงแล้วมีอาการอาเจียนมากต้องบอกหมอเสมอว่าเคยเป็นโควิดมาก่อนบอกหมอไปเลยก็ได้ครับว่าเราคิดถึงมิสซีเป็นไปได้หรือเปล่านะครับหมอจะได้ฉุกคิดถึงเรื่องนี้นะครับระบบการทำงานที่สำคัญของอวัยวะที่ผิดปกติได้แก่ระบบทางเดินอาหารที่หมอได้กล่าวไปแล้วซึ่งบางครั้งเนี่ยอาเจียนจนช็อกได้ครับปกติในอาการอาเจียนในโรคทั่วไปเนี่ยมักจะอาเจียนอยู่สักครึ่งวันถึง1วันเป็นเต็มที่นะครับแต่ในมิสซีเนี่ยบางทีอาเจียนมากจนช็อกได้เลยอวัยวะที่สำคัญอันที่2คือหัวใจครับนอกจากเราจะมากลัวเนาะว่าวัคซีนทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมิสซีเองซึ่งเกิด post covid ผมใช้คำว่า post covid คือหลังจากติดโควิดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้เช่นเดียวกันแล้วอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะช็อกนั้นภาวะช็อกเกิดจากการเสียน้ำจากการอาเจียนหรือท้องเสียกับภาวะช็อกเกิดจากปัญหาของกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดีอวัยวะอื่นๆที่เราเจอนะครับมีอวัยวะอาจจะเป็นเรื่องของไตเรื่องของสมองนะครับซึ่งไม่สำคัญเท่าระบบทางเดินอาหารและหัวใจสรุปอาการอีกทีนะครับประวัติต้องได้ว่าเคยเป็นโควิดหรือเคยมีคนในครอบครัวเป็นโควิดก็ได้ครับบางทีไม่รู้ว่าเด็กเป็นโควิดเพราะเด็กไม่มีอาการแต่คนที่บ้านติดโควิดหมดเลยนะครับเด็กคนนั้นคงติดโควิดไปแต่ไม่มีอาการเราเลยไม่ได้ไปตรวจอะไรเขาอันนี้ก็ต้องบอกประวัติกับหมอนะครับมาด้วยเรื่องไข้สูงผื่นตาแดงต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีภาวะช็อกได้อวัยวะที่ถูกผลกระทบมากที่สุดคือระบบทางเดินอาหารและหัวใจนะครับการรักษาครับเนื่องจากเป็นเรื่องความผิดปกติของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเราก็จะให้ยาไปกดภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า IVIG ซึ่งใช้คล้ายๆในการรักษาคาวาซากิครับ
นะครับหรือแม้แต่ยาสเตียรอยซึ่งใช้ในการรักษาโควิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยาในกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยนะครับในการปรับระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาปกติโดยเร็วที่สุดการป้องกันมิดซีทำได้ยังไงครับแน่ล่ะถ้าไม่เคยเป็นโควิดจะไม่เป็นมิดซีนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไม่ให้เป็นโควิดครับป้องกันไม่ให้เป็นโควิดทำไงครับ1คาถา4ข้อตามที่เราได้พูดไปแล้วนะครับสวมหน้ากากเว้นระยะห่างนะครับล้างมือไม่สัมผัสสิ่งของสาธารณะกับวัคซีนโควิดครับเพราะฉะนั้นเหตุผลในการฉีดวัคซีนของเด็กอันนึงแม้ว่าโควิดในเด็กจะไม่รุนแรงก็คือเราไม่อยากให้เด็กติดโควิดและเป็นมีสีครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณหมอคุณพยาบาลทั้งหลายรวมทั้งคนไข้เองต้องรู้นะครับว่าหลังหายจากโควิดเรื่องราวอาจจะยังไม่จบครับจนกว่าจะผ่าน 1-3 เดือนนี้ไปนะครับอย่าลืมนะครับมีสีภาวะแทรกซ้อนของโควิดในเด็กครับ